สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมพาไปดูในเรือนปกติกันบ้างนะครับหลังจากที่เราชมในลิมิเต็ดไปแล้วนะย้ำเลยนะครับใครที่เป็นแฟนแบบโอเลียนจริงๆจังๆนะหรือลิมิเต็ดเพื่อนๆต้องมีเลยนะครับมาแรงจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อกับทั้งผมจะแถมสายตามคลิปให้อย่างแน่นอนนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับได้ทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวกับรุ่นธรรมดากันบ้างแต่ผมบอกเลยว่าผมรู้สึกชอบในรุ่นธรรมดามากกว่าลิมิเต็ดอีกนะครับในแง่ถึงแบบถ้าเกิดเราจะเอามาใส่จริงๆจังๆนะเพราะว่าเรือนนี้ใช้ได้เลยนะครับมันเป็นความขลังของทางแบรนด์ Orient นะครับที่แบบดึงในรูปแบบของตัวเก่าๆเนี่ยมากลับมาทำใหม่ถ้าเกิดเราดูในคอลเลกชันทางแบรนด์ Orient เมื่อสมัยก่อนเนี่ย 30-40 ปีก่อนเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหมือนนาฬิกาแบบยุคเก่าแบบจัดๆเลยนะครับมันมีความวินเทจมีความเฮอริเทจมันมีความขลังมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าตาต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเอกลักษณ์สุดๆนะครับเป็นเรือนหนึ่งที่ผมมองแล้วว่าเรือนนี้สวยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปทัวร์ในสเปคกันแป๊บหนึ่งนะครับตัวเคสไซส์อยู่ที่43โดยประมาณนะครับรุ่นนี้จะว่าเป็นสเปคนาฬิกาดำน้ำนะครับเพราะว่าเขาการันตีที่ดำน้ำ200 เมตรนะครับแล้วก็มาในรูปแบบของความคลาสสิกมีความเป็นสปอร์ตหน่อยๆออกแบบวินเทจเก่าๆนิดๆนะครับเป็นนาฬิกายุค 60-70 ประมาณนั้นนะครับก็จุดเด่นของเรือนนี้ก็คือว่าหน้าตาที่มันคือแบบมันเป็นแบบนาฬิกาที่ย้อนยุคจัดๆอ่ะคือดูเก่าสุดๆเลยนะครับแต่มันมาผลิตใหม่นะครับบนกลไกใหม่นะครับก็คาลิเบอร์ F6922 เนี่ยเป็นเครื่องอินเทลของทางแบรนด์ Orient เลยนะครับผลิตญี่ปุ่นด้วยนะครับอัตราการสำรองพลังงานอยู่ประมาณ40ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเรือนหนึ่งที่น่าคบหาแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ถ้าเกิดเรามองดูหน้าปัดชัดๆเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือหลักชั่วโมงนะครับเขาทำสีหลักชั่วโมงมาได้โดดเด่นจริงๆการเล่นแสงแต่ละมิติตอนที่เราหมุนหน้าปัดข้อมือไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมสัมผัสถึงความมันเป็นนาฬิกาที่แบบมีความแบบขลังอ่ะดูแบบมีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับที่สำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามแบรนด์ Orient หรือว่าไม่ได้เป็นแฟน Orient จริงๆจังๆเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยนะว่าเพื่อนๆจะคิดว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าแบบของคุณตาคุณยายเอามาใส่นะครับเหมือนของคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงนะครับกับรุ่นในของ Vermp ที่เคยผลิตออกมาก่อนหน้านี้นิดเดียวนะครับเปลี่ยนแค่ในส่วนตัวหน้าตาตัวหน้าปัดแค่นั้นเองนะครับแต่รุ่นในลักษณะแบบนี้ก็ทางแบรนด์ Orient ก็ผลิตออกมาตั้งแต่แบบยุคแบบหลาย10 ปีก่อนมากๆแล้วเหมือนกันนะครับจะว่าเป็นรุ่นที่เขาหยิบเอากลับมาทำใหม่ได้ค่อนข้างเวิร์กมากๆนะครับจุดเด่นหลักๆเลยที่ผมชอบก็คือขอบนะครับขอบหยักนะครับขอบหยักที่ทำออกมาดูแบบเก่าๆนะครับตัดกับตัวสายที่ทำออกมาใหม่นะครับเป็นสายแบบค่อนข้างที่จะเล่นข้อเล่นแสงพอสมควรนะครับเป็นแบบมีเล่นลวดลายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนที่มันไม่เล่นลวดลายก็จะเป็นงานขัดแบบออกด้านๆนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวเรือเนี่ยก็จะออกแบบด้านๆในส่วนข้างบนนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะออกด้านๆเช่นเดียวกันส่วนตัวเม็ด2เม็ดที่ทำออกมาเนี่ยก็จะออกแบบเงาๆนิดหนึ่งนะครับมีแบบขอบหยักแบบตรงเม็ดให้มันเรารู้สึกว่าเราหมุนเม็ดง่ายขึ้นด้วยนะครับฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบเกลียวปิดทึบนะครับตามสไตล์นาฬิกาดำน้ำเนาะตูดเขาจะยื่นนิดนึงเป็นปกตินะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกแบบเลนส์ขยายนะครับเป็นคล้ายๆเป็นแบบฮัสเล็กแต่ว่ามันคล้ายๆแบบมีการเพิ่มความที่มันจะเด่นในส่วนของตัวหน้าปัดโดยการขยายเลนส์ตัวกระจกนั่นเองนะครับโดยกระจกแบบนี้โดยส่วนใหญ่เราจะเจอพวกนาฬิกาแบบรุ่นเก่าโซโนรอยรุ่นเก่าหรือว่าตัวกระจกที่ออกแนวความวินเทจจัดๆหน่อยนะครับอันนี้คือเจ๋งมากๆแล้วก็ผมชอบจริงๆสำหรับสีนี้และสีนี้เนี่ยยอมรับเลยว่ามันคือสีแห่งความแบบวินเทจอ่ะมันเป็นสีแห่งความแบบยุคเก่าอ่ะแล้วก็เอามาจับมาใส่สีนี้ผมรู้สึกมันได้เลยนะครับแล้วก็มีการเล่นขอบแบบเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆผสมสีแดงเลือดหมูนิดๆนะครับออกสีแบบส้มจางๆเข้มๆยังไงชอบกลสีแบบเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ดูแบบไม่รู้จะเรียกสีว่าอะไรจะเรียกสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีส้มผมก็รู้ว่ามันออกแนวแบบวินเทจนิดๆมันมีความสีนะตรงขอบเนี่ยมันมีความใกล้ๆกับไทม์โซน่าที่เป็นหน้าปัดสีส้มของทางแบรนด์เซโก้มากๆนะครับแล้วก็ไล่มาถึงในส่วนของตัวบานพับต่างๆครับบานพับก็ยังเป็นบานพับแบบบีบเช่นเดิมนะครับก็เรือนนี้ผมตัดสายออกไปแล้วนะครับข้างละ2ข้อนะครับก็เวลามันอยู่บนข้อมือของผมเนี่ยข้อมือผมอยู่ 6.3 นิ้วนะครับเวลาใส่กับเรือนนาฬิกาไซส์ 43.5 เนี่ยเอาจริงๆคือถ้าพูดกับเรือนเนี้ยก็ให้นึกถึงพวกนาฬิกาแบบ ทางแบรนด์เซโก้เนาะเอาหลักๆพวกเต่าพวกอะไรเงี้ยเวลามันใส่อยู่บนข้อสำหรับคนที่แขนไม่ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยมันก็ยังพอได้อยู่เพราะว่าในส่วนของตัวหูสายถึงหูสายในตำแหน่งเนี้ยมันไม่กว้างมันถูกตัดออกมานะครับมันมีความแบบลุควินเทจเฮอริเทจสุดๆนะครับรุ่นนี้คือผมชอบในดีเทลของการที่มันเล่นขอบนอกแบบเนี้ยนะครับมันมีการแบบเล่นขอบข้างในแล้วก็จะมีในส่วนของตัวขอบข้างนอกที่แบบมันหมุนประสานกันนะครับสวยมากนะครับตัวสายเวลามันอยู่บนกับข้อมือคือแบบมันดูแนวเดรสจัดๆเลยนะครับแต่พอมาดูหน้าปัดเนี่ยดูตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นสปอร์ตแบบก้ำกึ่งกันนะครับจะว่าง่ายคือมันเป็นนาฬิกา 2 in 1 เลยก็ได้เพื่อนๆจะใส่ทำงานใส่เที่ยวนะครับหรือว่าจะใส่ลงน้ำคือสบายเลยรุ่นนี้ถือว่าอยู่ในระดับแบบกลางๆที่น่าใส่มากๆเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เก็บสะสมและอยากได้รุ่นนี้หรือว่าชอบรุ่นนี้จริงๆจัดๆอย่างเงี้ยนะครับแนะนำเก็บสีดำด้วยนะครับเพราะว่ามาแรงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกว่าไม่มีของนะครับเพราะตอนนี้แบบว่าเริ่มนะครับเริ่มจะสั่งของแบบไม่มีมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่รู้สึกชอบแมนหน้าปัดที่เป็นหลักชั่วโมงเรนโบว์เนาะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ใครที่อยากได้แบบใส่ในชีวิตประจำวันง่ายๆก็เรือนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทำออกมาเป็นสีที่3นะครับจะมาในรูปแบบของสายหนังนะครับรุ่นนี้ก็คอนเซปต์เขาก็คือว่าเขาจะทำตัวเรือนออกมาเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นการลงแบบไม่ใช่เป็นการลงสีแบบออกดำๆนะมันจะออกเป็นแบบลงแบบน้ำตาลหน่อยนะครับเป็นสีเดียวกับคามาสึลิมิเต็ดที่เป็นรูปแบบสายหนังนะครับถ้าเราจำกันได้จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีกับเข็มวินาทีของเขาเนี่ยจะเป็นสีออกแบบโรสโกลด์ออกน้ำตาลเลยนะครับสวยมากนะครับแต่ก็สีนี้อาจจะดูแบบดูเก่าๆดูแบบมีอายุมีเป็นความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะครับสำหรับสีนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบแนววินเทจจัดๆนะสายหนังก็อาจจะเหมาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของสเปคเนี่ยสายหนังอาจจะไม่เหมาะเอาไปลุยนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับจะอารมณ์ประมาณแบบลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้คือป้ายราคาแล้วก็ตัวแท็กเขานะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะให้สวยจัดๆจริงๆนะผมชอบในเรือนของที่มันเป็นสายเหล็กรุ่นนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นลิมิเต็ดไปเลยเรือนลมดำกับหน้าปัดที่แบบเป็นเล่นสีสันเนี่ยผมว่ามันเอกลักษณ์จริงๆนะครับอย่างรุ่นนี้ก็ยังผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่า Neo Classic Sport เนี่ยสวยทุกสีแต่สีที่มันโดดเด่นจริงๆก็จะเป็นสีลิมิเต็ดนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ตาผมมองก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดเลือก1 2 3ก็จะเป็นลิมิเต็ดแล้วก็เรือนสายสเตนเลสตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสายหนังตัวเรือนน้ำตาลนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนในที่มืดเนี่ยเพื่อนๆเห็นอยู่แล้วเนาะจากคลิปก่อนหน้านี้เนาะตัวหลักชั่วโมงเนี่ยพอเห็นได้แหละแต่พอมาดูเข็มชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีความล้นออกมาเลยเข็มออกมานิดนึงนะครับดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์โอเลียนแหละนะครับที่เขาทำมาอยู่แล้วประมาณนี้นะครับจะเป็นแบบเดียวกับ Vermp เลยนะครับที่เราจำได้ดีนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เอามาปรับเปลี่ยนสายนะครับเป็นสายในรูปแบบของสแตนเลสแบบถักนะครับแต่ที่ผมหยิบมาใส่กับรุ่นนี้เนี่ยแตกต่างกับเรือนสีดำเนาะเรือนสีดำเนี่ยจะเป็นสายแบบสแตนเลสที่มีการถักกันไปถักกันมาอยู่ในเส้นเดียวแต่เส้นเนี้ยจะเป็นการถักแบบละเอียดนะครับเป็นเส้นแบบเป็นผืนเดียวกันเหมือนเนื้อผ้านะครับเส้นนี้จะเป็นสแตนเลสแล้วก็งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากนะครับถ้าเทียบกับในสายเส้นนั้นก็เส้นนี้จะบางกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นสแตนเลสแบบเงินนะครับเป็นแบบออกแบบเหมือนเงินเลยนะครับเหมือนงานซิลเวอร์หรือว่าเป็นงานพวกสายสร้อยต่างๆนะครับแต่พอเรามาอยู่บนนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกแล้วมันดูขลังขึ้นเลยนะครับมันเหมือนกับนาฬิกายุคเก่าที่แบบหยิบเอามาใส่ใหม่ในวันนี้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมก็จะแถมให้กับลูกค้านะครับที่ซื้อเฉพาะหน้าปัดสีนี้นะครับใครที่ซื้อรุ่นนี้กับทางผมจะแถมสายให้เส้นนี้ฟรีนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อนาฬิกาอยู่ละแต่อยากได้สายเส้นนี้เพิ่มก็สามารถซื้อได้นะครับเส้นนี้อยู่ที่850 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครรับนาฬิกาก็จะได้สายเส้นนี้ไปเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับรูปแบบการใส่การตัดสายการเลื่อนข้อนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกับทุกๆอย่างของสายแบบพวกสแตนเลสแบบถักหรือว่างานที่แบบเป็นสายที่แบบคล้องแล้วก็ล็อกแบบนี้หมดนะครับก็คือมันจะมีร่องนะครับมันจะมีร่องตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถงัดในส่วนนี้ออกแล้วก็ค่อยเลื่อนแล้วก็กดเอานะครับเนาะวิธีการก็คล้องแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกมันจะค่อนข้างแน่นหนามากๆนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับเนี่ยนะครับ แล้วก็คล้องนิดนึงนะครับใส่ง่ายครับแล้วก็ใส่สบายนะครับนี่นะครับใครอยากได้แบบความวินเทจยิ่งกว่าเดิมนะครับสายเส้นนี้กับตัวเรือนแบบนี้หน้าปัดแบบนี้ผมว่ามันเข้ากันมากๆนะครับสวยมากแล้วก็ไม่พอนะครับรุ่นนี้สายเส้นนี้เนี่ยใส่สบายมากๆนะครับเหมือนแบบเราใส่พวกสายผ้าสายหนังบางๆเลยนะครับรุ่นนี้ก็คือแบบเส้นนี้คือใช้ได้เลยนะครับก็อันนี้ผมก็จะแถมให้สำหรับคนที่ซื้อรุ่นนี้นะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาแนววินเทจอะไรอย่างเงี้ยกับสายแบบใส่สบายๆออกแนวแบบเก่าๆหน่อยนึงนะครับผมว่ามันเข้ากันจริงๆนะครับก็โดยรวมแล้วโดยสรุปนะผมว่ามันเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ดูแบบสวยดูเดรสดูใส่ออกงานได้โดยในพิกัดแบบดำน้ำอย่างเงี้ยก็จัดว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ดูแบบคลาสสิกแล้วก็มันเป็นภาพจำจริงๆนะกับแบบนาฬิกาทรงแบบจานบินทรงเต่ากระดองเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซโก้แบรนด์โอเลียนเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุมเนาะอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ชอบนะครับว่าเราจะชอบแบบไหนถ้าเกิดเราย้อนกลับไปอีก 4-50 ปีก่อนเนี่ยนาฬิกากว่าเขาจะได้แบบยังไงอะได้แบบที่คงที่เขาก็ต้องลองผิดลองถูกในการทำตัวเรือนตัวเคสไซส์หรือว่าออกแบบมาให้มันถี่ยิบใครที่เคยยังจำได้นะครับผมว่าน่าจะต้องมีอายุเกินแบบ60 ปีขึ้นไปแล้วแหละน่าจะประมาณว่าแบบนาฬิกาพวกนาฬิกาตัวเริ่มต้นเนี่ยจะมีหน้าตาทรงแปลกๆไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมครึ่งวงกลมวงรีคือหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมมันจะมีเยอะจัดจริงๆนะครับผมจำได้เพราะตอนที่ผมเช็คสต็อกในส่วนของตัวกระจกหรือว่าในส่วนของตัวแบบอะไรต่างๆที่เป็นอะไหล่พาร์ทรุ่นเก่าอ่ะมันยังมีพวกกระจกแบบหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรอย่างนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Orient แบรนด์เซโก้นะครับซึ่งตัวนี้คือหาเปลี่ยนยากมากนะครับไม่มีใครเอามาเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะว่าราคากระจกเนี่ยมันหลักร้อยนาฬิกาเขาก็ซื้อหลักร้อยนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบที่เก็บไว้ดูแบบมีเสน่ห์นะครับแต่จริงๆก็คือเป็นอะไหล่พาร์ทอะไรเก่านั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซโก้แบรนด์โอเลียนนะครับออโต้เริ่มต้นเนี่ยเรือนละแบบ300บาท200บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะราคาในยุคนั้นก็น่าจะเทียบเท่าประมาณยุคนี้ก็ประมาณแบบ 2-3 พันอะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือนสายเอสเตเลนแล้วก็สายหนังรุ่นนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ